แนะนำอยากจะนำเสนอมากหัวมันทะเลหัวมันนำมาเป็นซาชิมินี่อร่อยอร่อยนะคุณแต่ก่อนจะไปชิมเนี่ยนะคะไปล่องเรือกันก่อนมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยนี่ฝรั่งบุกชอบไอชอบไอไลค์ไทยแลนด์นี่นะคะกิจกรรมล่องเรือนี้เราจะไปชิมหัวมันทะเลกันดูความชิลของพี่ท่านนี่นะชิลมากนะอยู่ตรงปากคลองน้ำเชี่ยวที่ตำบลน้ำเชี่ยวแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากเลยนะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพราะอะไรนอกจากจะได้ประสบการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยนี่อะไรแปลกใหม่ใช้ไรมากจับมาปุ๊บกินแบบซาซิมิได้เลยจ้านี่นะคะเดี๋ยวไปฟังไอเดียจากทางด้านของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวซะหน่อยคุณรสรินวิรันโทค่ะเล่าให้ฟังเลยคุณงงฮะตัวอะไรอ่ะหัวมันทะเลอ่ะเขาคือปลิงทะเลค่ะบางคนเรียกว่าไม่ได้ไม่สุภาพสรรพโดนใดๆนะว่าจูทะเลเรียกตามสิ่งที่เห็นไงเรียกตามสิ่งที่เห็นนะคะนี่ไงเหมือนไหมล่ะเหมือนไหมคุณตาก็เหมือนอยู่นะอวบอ้วนด้วยอ๋อนี่ไหมโอ้นี่ฝรั่งคนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็จับอยู่นะจับไม่ปล่อยเลยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยจับหัวมันทะเลจับจูทะเลนะคะเรื่องแต่ขยี้กันใหญ่เลยนะขยี้กันใหญ่เลยนะและตัวนี้เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ปากแม่น้ำห่างจากหมู่บ้านสัก5 กิโลเมตรนะคะมนุษย์ก็ช่างไปรู้จริงๆว่าเขาซ่อนอยู่ตรงไหนเนาะเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเจอแล้วบอกกินได้ลักษณะคล้ายๆสัตว์ทะเลตัวหนึ่งของเกาหลีหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วคุณเอ้ยนี่นะคะจับไปขำไปมันเป็นเมนูยอดนิยมไปเลยอะครับโอ้ดำกุดดำกันใหญ่เลยเกิดไอเดียเลยค่ะก็เลยจัดกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปล่องเรือแล้วก็ไปชิมของแปลกตรงนี้นะคะ คือได้จะนอกจากจะล่องทะเลแล้วเนี่ยเราก็ไปชมวิวป่าชายทะเลล่องแพเปียกโอ้สนุกหลายคนไปบอกสนุกไม่รู้ลืมทำไมเขาทำกระจูแบบนี้ล่ะกรรมวิธีการผ่าจูใช่โอ้กีดซะแบบดูดิอุ้ยเนื้อเขาเหมือนเงาะเลยอะหวานซะแบบนี่ค่ะเอาเป็นว่าอร่อยละกันหลายคนบอกช่างมันเถอะโอ้โหนี่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 โอ้มันน่าจะกรุบกรุบกรอบนะนี่นะคะพอผ่าเสร็จแล้วปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือตอนแรกเขาบอกกินแบบซาซิมิคือกินแบบสดเลยนะคือสดเลยอันนี้จะมีอันนี้โซดาล้างสักนิดนึงชาวบ้านเขาจะไปงมหาหัวมันทะเลขึ้นมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วผ่าเอาไส้ข้างในออกจนเกลี้ยงหั่นเป็นชิ้นล้างด้วยโซดาอีกครั้งนึงแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งนึงแช่น้ำแข็งเลยค่ะหลังจากนั้นซาชิมิจานนี้นะคุณโอ้ยจิ้มกับซีฟู้ดรสชาติเด็ดมากเลยคนบอกคล้ายหมึกบางคนบอกคล้ายกระดูกหมูเอ็นไก่แต่ไม่มีความคาวใดๆหรอครับดูสิคะพี่ผู้หญิงท่านนี้ค่ะฝรั่งก็กินกับเขาด้วย ชิมไปฟินไปนะคะยัมมี่อะไรรู้ไหมอะไรด้วยความที่เขาชื่อว่าจู่ทะเลครับผมเขาเลยมีความสามารถพิเศษค่ะอะไรครับช่วยเสริมพลังสมรรถภาพทางเพศบึ้งปังเนี่ยเหรอใช่เขาบอกกินแล้วบึ้งปังจริงเหรอไปชิมกันไหมของแปลกๆนี้นะคะแล้วก็มาสังเกตปฏิกิริยาอยู่ยางเสร็จสักพักถึงค่อยปึ่งปังอ๋อรอมันออกฤทธิ์ใช่ไหมเที่ยงออกฤทธิ์ดึกอะไรอย่างนี้ คุณไปเที่ยวแอดเวนเจอร์ตรงนี้ไปที่บ้านน้ำเที่ยวนะคะครับพอแอดเวนเจอร์เสร็จก็ไปกินนี่แหละค่ะจู่ทะเลเอาจริงแล้วอยากจะเรียกว่าหัวมันทะเลละกันครับผมนะคะแพ็คเกจของเขาอ่ะวันเดย์ทริปนะคนนึงอ่ะ790 บาทต่อคนเที่ยวด้วยกินด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปากทองต้องรู้แล้วรู้เบอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะโอ้มันหากันอย่างนี้เลยเนาะกระโดดลงไปดำน้ำดำผุดดำว่ายนี่ชูจูโชฮะค่ะโอ้โหโอ้มันคือปิงทะเลสรุปมันคือสัตว์เนาะถูกต้องค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม